นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตสัมมาปัฏฐิทิเอธัมมังกรมุตตมันติขอเจริญพรท่านญาติโยมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลอำเภอสิงหานครที่มาร่วมทำบุญพร้อมกับญาติโยมก็งดประสิทธิ์เชิญทานในวันนี้ทุกท่านณวาระการบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปัญญาศาสนธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเครื่องประดับสติปัญญาของท่านญาติโยมทั้งหลายในอันที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาตามสมควรสืบต่อไปนั่นเองความตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นในเคสบทในเรื่องต้นนั้นว่าอัตตสัมมาปันนิธิเอตัมมังกรมุตตมังแปลความว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่6ในมงคล38ประการคำว่าตนมาจากอัตถาแปลว่าความเป็นไปในความไปโดยติดต่อฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าตนก็คือจิตและอัตภาพนั่นเองจิตและอัตภาพได้ชื่อว่าตนเพราะย่อมเล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ถึงขึ้นความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏการตั้งตนไว้ชอบนั้นตั้งอย่างไรการตั้งตนไว้ชอบก็คือหนึ่งการตั้งตนที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธา 2. การตั้งตนที่ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีล 3. การตั้งตนที่มีความประณีตให้เป็นผู้ไม่มีความประณีต 4. การตั้งตนที่มีความเห็นผิดให้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าการตั้งตนไว้ชอบความจริงคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องการตั้งตนไว้ชอบนี้นับได้ว่าเป็นคำสอนที่สมบูรณ์โดยประการทั้งปวงประหนึ่งว่าเป็นการประมวลคำสอนทั้งสิ้นมารวมอยู่ที่การตั้งตนไว้ชอบเพียงข้อเดียว เพราะเหตุว่าคำสอนที่จัดสอนไว้โดยในต่างๆไม่ว่าจะโดยย่อหรือโดยพิสดารโดยจำนวนประสูตรประวินัยพระปรมัตถ์โดยบุคลาธิฐานหรือโดยธรรมาธิฐานมีพุทธประสงค์ก็เพื่อให้บุคคลนั้นตั้งตนไว้ชอบในการตั้งตนไว้ชอบนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเพ
พราะจิตใจเป็นตัวรู้สึกนึกคิดจิตใจทำให้ร่างกายไม่ว่ากายเล็กกายใหญ่พร้อมด้วยอวัยวะทุกส่วนมีการเคลื่อนไหวไปมาพูดจากระทำกิริยาต่างๆทำให้มีคนรักใคร่ทำให้มีคนเกลียดฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องตั้งไว้โดยชอบพระพุทธภาษิตตรัสสอนเรื่องการตั้งตนไว้ชอบนี้แหละซึ่งฟังดูแล้วก็เป็นคำสอนที่สอนไว้ง่ายๆตรงไปตรงมาแต่เมื่อจะนำมาตีความขยายความนั้นดูจะยากมากข้อที่ว่าการตั้งตนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาความเชื่อนั้นคือเป็นผู้มีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลได้แก่เชื่อในศรัทธาสี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ดังนี้หนึ่งกรรมศรัทธาคือเชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำเชื่อว่าทุกอย่างที่ตนได้กระทำแล้วด้วยกายด้วยวาจาได้คิดแล้วด้วยใจล้วนแต่เป็นกรรมคือเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ตนได้กระทำเองทั้งสิ้นสองวิปากศรัทธาไม่ได้ทำอย่างใดไปแล้วผลของการกระทำก็ย่อมมีทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญทำจริงก็ได้ผลจริงทำไม่จริงก็ได้ผลไม่จริงทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนเว้นแต่ระยะการเวลาว่าจะช้าหรือเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทำและเหตุปัจจัยเท่านั้น สามกรรมสกตาสัตตาเชื่อว่ากรรมเป็นของต่อเนื่องทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ละคนแต่ละชีวิตล้วนแต่มีกรรมเฉพาะตัวเป็นผู้มีกรรมเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมสืบต่อไป 4. ตถาคตโพธิสัตถาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงได้ตรัสรู้ธรรมจริงและได้ทรงแสดงธรรมสอนไว้จริงข้อที่ว่าการตั้งตนที่ไม่มีศีลไม่เป็นผู้มีศีลคือตั้งตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยจะทำจะพูดสิ่งใดก็อยู่ในกรอบเขตวิสัยที่ปกติรู้จักยับยั้งกายยับยั้งวาจาไว้ได้มิให้ผิดปกติไปไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นทั้งในด้านชีวิตในด้านทรัพย์สินสิ่งของในด้านคู่ครองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายตนเองด้วยการเว้นจากการพูดจาโกหกพูดหยาบคายพูดส่อเสียดและพูดคำเพ้อเจ้อไร้สาระไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาและของเสพติดทุกชนิดข้อที่ว่าการตั้งตนที่มีความประณีตเป็นผู้มีความเสียสละบริจาคทานคือสละสิ่งของของตนที่พอจะสละได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ควรสละให้เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่นบ้างตามสมควรด้วยจิตเมตตากรุณาส่วนข้อที่ว่าการตั้งตนที่มีความเห็นผิดให้มีให้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องคือไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทางเสื่อมทางเจริญทางใดเป็นบาปทางใดเป็นบุญมีคุณมีประโยชน์เป็นทางเจริญก้าวหน้าก็ตั้งหน้าพยายามทำในทางนั้นในข้อนี้จะขอเล่าเรื่องบิดาของสามีของนางวิสาขาเป็นอุทาหรณ์มหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขามีพ่อผัวชื่อว่ามิคาเรศีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ
นับถือพวกอเจลกะหรือที่เราเรียกกันว่าพวกชีเปลือยเป็นพระผู้เป็นเจ้าของตนในวันหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินบิณฑบาตผ่านบ้านนางวิสาขาขณะนั้นนางวิสาขากำลังยืนถือพัดพัดลมให้พ่อผัวอยู่นางคิดว่าการที่เราจะบอกแก่พ่อผัวนั้นไม่สมควรเลยจึงได้เลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พ่อผัวนั้นจะได้เห็นพระเถระได้พ่อผัวไม่เห็นพระเถระก็แกล้งทำเป็นเหมือนไม่เห็นนั่งก้มหน้าบริโภคอาหารต่อไปนางวิสาขารู้ว่าพ่อผัวไม่เอาใจใส่พระเถระจึงกล่าวกับพระเถระว่าขอนิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพ่อผัวพระมิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่พอมิคาราเศรษฐีได้ความดังนั้นก็ถึงกับโกรธขึ้นมาสั่งให้คนใช้ยกข้าวนั้นไปและให้ขับไล่นางวิสาขาออกจากบ้านไปนางวิสาขาจึงพูดขึ้นว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เศรษฐีจึงเรียกกุฏุมพีคือคนสืบสวนก็ดีมา8คนเพื่อทำการสอบสวนนางกุฏุมพีได้ถามนางว่านางได้พูดอย่างนั้นจริงหรือนางวิสาขาตอบว่าได้พูดจริงว่าพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าแต่ดิฉันหมายเอาอย่างนี้คือพ่อผัวของดิฉันไม่ทำบุญในอัตภาพนี้บริโภคแต่บุญเก่าเท่านั้นโทษอะไรขอให้ฉันจะมีในเพราะเหตุนี้หรือเมื่อกุฏุมพีสอบสวนเสร็จแล้วเห็นว่านางวิสาขาไม่มีความผิดพ่อผัวจึงยกโทษให้นางวิสาขาหลังจากนั้นนางวิสาขาจึงทูลนิมนต์พระศาสดาเสด็จมาสู่เรือนถวายอาหารแก่พระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์แล้วได้ส่งข่าวไปบอกพ่อผัวมาฟังธรรมมิคาราเศรษฐีเมื่อมาฟังธรรมก็นั่งอยู่นอกม่านไม่ได้ให้พระศาสดาเห็นขณะฟังธรรมอยู่นั้นเองก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นผู้หมดความสงสัยในพระรัตนตรัยมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาจึงยกม่านเข้าไปหาพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงทราบว่าทานที่บุคคลให้แล้วในพระศาสดานี้มีผลมากข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกข์ทั้งปวงเพราะอาศัยหญิงผู้เป็นสะพายนี้จำเดิมแต่การนั้นมาในคาราเศรษฐีเป็นหันมานับถือพระพุทธศาสนาและเป็นสัมมาทิฏฐิตามนิทานพระธรรมบทที่อาตมาภาพได้สาธกมาเห็นแล้วว่าบุคคลใดก็ตามตั้งตนไว้ดีแล้วคือไม่มีศรัทธาทำตนไม่เป็นคนมีศรัทธาไม่มีศีลทำตนไม่เป็นคนมีศีลเป็นคนไม่เลื่อนใสในพระศาสนาทำตนให้เป็นคนเลื่อนใสในพระศาสนาเป็นคนมีความประณีทำตนให้เป็นคนบริจาคเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิทำตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนพาลทำตนให้เป็นนักปราชญ์บุคคลนั้นชื่อว่าอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดดังวิสัชนามณีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประธานกระสงขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านญาติโยมทั้งหลายด้วยกันทุกท่าน
อัตตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ